สวัสดีค่ะพบกับรายการ YLG Go Night ประจำค่ำของวันที่8กันยายนพุทธศักราช2563นะคะใครที่ดูราคาทองก็จะเห็นว่าตอนนี้ทองกำลังย่อลงมาเลยนะคะดูเหมือนว่าการรีบาวกลับของราคาในระหว่างวันจะไปได้ไม่ถึงฝั่งค่ะดีตัวกลับไปทำไฮก็ไม่เกิน 1,935 ยูเซอร์พีเอลส์นะคะก่อนที่จะมีการอ่อนตัวลงมาจริงๆเราต้องบอกก่อนค่ะว่าวันหยุดยาวของไทย4วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีข่าวต่างๆเข้ามากระทบกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นข่าวที่กดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองคำทั้งสิ้นค่ะเราก็เลยได้เห็นทองมีการอ่อนตัวลงมานะคะแต่โดยรวมแล้วในวันนี้เนี่ยทองก็ค่อนข้างแกว่งตัวในกรอบที่ค่อนข้างแคบค่ะไม่ไกลนักนะคะอยู่ในกรอบประมาณไม่เกิน20เหรียญเท่านั้นนะคะโลในระหว่างวันของทองคำเนี่ยตอนนี้ลงมามากกว่า 1,922 แล้วนะคะคือราคา 1,922 ตัวโลนี้เป็นแคปมาตั้งแต่ก่อน 4 โมงเย็นณขณะนี้เองล่าสุดทองมีการลงไปทำระดับต่ำสุดในระหว่างวันบริเวณ 1,918-1,919 USD/ ounce นะคะในขณะเดียวกันค่ะไฮระหว่างวันก็ขึ้นไปได้แค่ 1,935.52 USD/ ounce เท่านั้นแน่นอนค่ะปัจจัยที่กดทองนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงนะคะหลายๆตัวค่ะซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทองคำนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วที่ส่วนใหญ่ออกมาดีเกินคาดหมดเลยค่ะทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM ทั้งคำสั่งซื้อภาคโรงงานทั้งตัว Jobless Claim หรือว่าตัวจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ล่าสุดค่ะตัวเลขสำคัญที่สุดของเดือนก็คือตัวเลขในตลาดแรงงานนะคะลุ้นแล้วแต่ออกมาดีเกินคาดค่ะหรือบางตัวก็ออกมาใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการเรามาเริ่มที่ตัวนี้เลยค่ะตัวเลข non farm payroll นะคะหรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนสิงหาปรากฏว่าในเดือนสิงหาค่ะในสหรัฐเนี่ยมีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 1,371,000 ตำแหน่งนะคะถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลขคอนเซนซัสของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขามีการคาดการณ์ว่าตัวเลขในเดือนสิงหาน่าจะอยู่ราวๆ 1,400,000 ค่ะการที่ตัวเลขออกมา 1,371,000 ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการนะคะที่สำคัญค่ะเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วนะคะที่มีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้นก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าการกลับมา reopen เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดแรงงานแล้วแต่ตัวเลขอีกตัวนึงค่ะที่ออกมาดีโดดเด่นเลยนะคะดีกว่าคราวที่แล้วแล้วก็ดีเกินคาดด้วยคืออัตราการว่างงานค่ะโดยรวมเนี่ยอัตราการว่างงานของสหรัฐเคยสูงมากๆค่ะเกือบ 20% นะคะช่วงที่สหรัฐเขามีการล็อกดาวน์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขอัตราการว่างงานก็ลดลงมาเรื่อยๆค่ะแต่ตัวเลขในเดือนสิงหาที่เพิ่งออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอัตราการว่างงานจะลดลงกว่าที่คาดแล้วก็ลดลงกว่าเดือนที่แล้วค่อนข้างมากค่ะอย่างเดือนที่แล้วค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะตัวเลขอัตราการว่างงานยังอยู่เกิน10อยู่เลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพอมาเดือนนี้นะคะกลับกลายเป็นว่าตัวเลขอัตราการว่างงานลดลงจากระดับ 10.2 นะคะเหลือแค่ 8.4% ค่ะที่สำคัญดีกว่าที่ตัวเลขดีกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์เขาคาดการเอาไว้นะคะว่าจะลดลงเหลือประมาณ 9.8% ค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นชัดเจนค่ะว่าตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มมีการฟื้นตัวยิ่งบวกรวมกับตัวเลขต่างๆที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ที่ออกมาดีเกินคาดก็ทำให้เกิดกระแสการคาดการณ์ค่ะว่าอย่างนี้เศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเริ่มดีขึ้นก็ได้นะคะแน่นอนค่ะพอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีเกินคาดก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนตัวดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าแล้วก็กดดันทองคำค่ะอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาในระหว่างสัปดาห์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ออกจากสภาพยุโรปของอังกฤษนะคะหรือว่า Brexit นั่นเองค่ะตัว Brexit เนี่ยจริงๆแล้วลากยาวมาหลายปีค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเดดไลน์ของ Brexit เนี่ยมันจบไปแล้วนะคะก็คือผ่านเดดไลน์ในวันที่31มกราคมต้นปีที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยตัวอังกฤษเองก็ยังใช้กฎระเบียบต่างๆนะคะทั้งในแง่ของการค้าในแง่ของศุลกากรในแง่ของการผ่านเข้าออกนะคะโดยใช้กฎเดิมอยู่ค่ะเขาเรียกว่าช่วงเวลานี้นะคะก็คือหลังตัวมกราเนี่ยไปจนถึงวันที่31ธันวานะคะว่า transition period หรือว่าช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านค่ะเป็นช่วงเวลา11เดือนนะคะที่ทั้งอังกฤษแล้วก็ EU จะต้องมีการ negotiate นะคะเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆเพื่อหาข้อตกลงที่จะใช้หลังจากวันที่31ธันวาที่จะถึงนี้นะคะปัญหาคือการเจรจานะคะใดๆก็ตามไม่ว่าจะในแง่ของการค้าในแง่ของการประมงเนี่ยระหว่าง EU กับอังกฤษเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะทาง EU ก็เบลมอังกฤษมาตลอดว่าอังกฤษเนี่ยเรื่องมากจังเลยนะคะทำให้การเจรจาไม่คืบหน้านะคะล่าสุดค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เลยออกมาประกาศเลยค่ะกำหนดเดดไลน์นะคะในวันที่15ตุลาที่จะถึงนี้นะคะก็คือภายในวันที่15ตุลานี้ถ้าหากว่าอังกฤษยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปหรือ EU ได้นะคะอังกฤษก็จะเตรียมพร้อมที่จะออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลงนะคะพูดง่ายๆว่าภายใน15ตุลานี้ถ้าไม่มีดีลนะคะถ้าไม่มีการทำข้อตกลงการค้าร่วมกันก็เตรียมตัวออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลงเลยก็คือดับเครื่องชนไปเลยนะคะแน่นอนว่าข่าวนี้พอออกมาปุ๊บนะคะก็สร้างความวิตกให้กับนักลงทุนในตลาดเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าหลายๆฝ่ายค่ะยังมองนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไงซะอังกฤษกับ EU ก็น่าจะสามารถหาข้อตกลงระหว่างกันมีข้อตกลงการค้ามีข้อตกลงในแง่ต่างๆแล้วอาจจะทำให้หลังผ่าน transition period แล้วเนี่ยทุกอย่างอาจจะไม่เลวร้ายนะคะแต่พอนายกบริส จอนสันออกมาพูดแบบนี้ค่าเงินปอนด์นะคะก็ตอบรับในเชิงลบทันทีค่ะเพราะปอนด์อ่อนค่าก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่ทำให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่านะคะแถมการที่ปอนด์อ่อนก็ลากยูโรให้อ่อนตามไปด้วยนะคะก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สกุลเงินดอลลาร์ยิ่งแข็งไปอีกนะคะพอดอลลาร์แข็งก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญนี่แหละค่ะที่กดทองมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดง่ายๆว่าตอนนี้น้องทองก็เลยโดนกดดันนะคะทั้งจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีเกินคาดทั้งเรื่องของ Brexit ที่ส่อแววว่ามีความเสี่ยงว่าจะออกจากออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลงหรือว่า No Deal Brexit เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะปัจจัยนี้เองกดปอนด์หนุนดอลลาร์เพิ่มทำให้ทองมีการย่อตัวลงมาที่สำคัญค่ะพอไปดูไส้ในนะคะการค้าทั้งในแง่ของสินค้าและบริการที่อังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยทำกับทั่วโลกก็จะพบว่าเกือบครึ่งเลยค่ะเป็นการดีลกับ EU นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลงแน่นอนว่าจะสร้างความเสียหายให้กับทั้งอังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ความเสี่ยงเหล่านี้ก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่กดปอนด์กดยูโรหนุนดอลลาร์และกดดันทองค่ะแน่นอนค่ะพอมาดูเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะตัวเปอร์เซ็นต์ change ของค่าเงินปอนด์ต่อดอลลาร์ก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าหลังจากที่มีข่าวนะคะว่าเกิดความเสี่ยงว่าอังกฤษอาจจะออกจาก EU แบบ No Deal ก็ทำให้ค่าเงินปอนด์มีการกลับมาอ่อนค่าอย่างชัดเจนค่ะเป็นปัจจัยสำคัญเลยล่ะค่ะที่หนุนดอลลาร์ให้แข็งแล้วก็กดทองค่ะมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วออกแบบ No Deal จริงๆนะคะปอนด์อาจจะยิ่งร่วงนะคะร่วงลงไปถึง 1.2 ปอนด์ต่อดอลลาร์เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะถ้าหากว่าปอนด์ร่วงลงไปอีกนะคะดอลลาร์ก็จะยิ่งแข็งแล้วก็เป็นปัจจัยกดทองได้นะคะแน่นอนค่ะมาดูกราฟดอลลาร์ดีกว่าเพราะว่าเป็นปัจจัยไฮไลท์สำคัญที่กดทองช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกก่อนว่าดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเขามีการอ่อนค่าลงมาก่อนนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีการเปลี่ยนกรอบนโยบายเรื่องของเงินเฟ้อนะคะจากตัวตั้ง target เงินเฟ้อไว้ที่ 2% เปลี่ยนเป็นเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ยหรือว่า average inflation targeting นะคะก็ทำให้ตัวดัชนีดอลลาร์เนี่ยมีการอ่อนค่าจากระดับ93จุด
ลงมาแตะโลสุดในรอบ28เดือนที่ 91.746 จุดนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะพอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก SM ออกมาดีเกินคาดนะคะรวมถึงในระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็มีนักเศรษฐศาสตร์จาก ECB ค่ะออกมาเตือนค่ะว่ายูโรที่มีการแข็งค่ามากๆในช่วงก่อนหน้าเนี่ยอาจจะกระทบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของฝั่งยูโรโซนนะคะแล้วก็อาจจะกระทบเพิ่มแรงกดดันต่างๆกับการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB นะคะปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทำให้ยูโรเนี่ยจากแข็งๆแต่ 1.2 ดอลลาร์ต่อ1ยูโรเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอ่อนค่าลงมาเลยค่ะพอยูโรอ่อนก็ยิ่งดันดอลลาร์ให้แข็งไปกันใหญ่ล่าสุดพอตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐที่ออกมาดีเกินคาดน้องดอลลาร์ก็ยิ่งแข็งค่ะแข็งมาแตะประมาณ 93.25 นะคะถึงแม้ว่าจะมีการลดช่วงลดช่วงบวกลงมาเนี่ยแต่สัปดาห์นี้ตัวดอลลาร์ก็ได้รับแรงหนุนเพิ่มจากการอ่อนค่าของค่าเงินปอนด์จากความเสี่ยงเรื่องของ No Deal Brexit นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสัปดาห์2สัปดาห์จนถึงตอนนี้เราก็เลยได้เห็นการแข็งค่าของดอลลาร์ค่ะแข็งจาก 91.746 จุดนะคะขึ้นมาเคลื่อนไหวราวๆ 93.20 จุดแล้วก็ทำไฮนะคะอยู่ราวๆ 93.25 จุดนะคะเบื้องต้นถ้าหากว่าข่าวต่างๆยังคงรุมเร้าแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังการอ่อนตัวลงของราคาต่อค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าณขณะนี้พอไปดู correlation ระหว่างตัวสกุลเงินดอลลาร์กับทองคำก็ยังพบว่าทั้ง2 asset นะคะมีความสัมพันธ์ในเชิงเนกาทีฟหรือว่าเชิงตรงกันข้ามแบบเหนียวแน่นค่ะ5วันเนี่ยตัวความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับดอลลาร์อยู่ในระดับติดลบ 0.9 เลยนะคะก็คือเกือบถึงลบ1เนี่ยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เนกาทีฟค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้แนะนำให้มอนิเตอร์การเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์เป็นพิเศษค่ะถ้าดอลลาร์แข็งระวังทองร่วงนะคะถ้าดอลลาร์กลับไปอ่อนทองคำก็น่าจะฟื้นตัวได้นะคะดังนั้นเราก็เลยต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะรวมถึงอีเวนต์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะเมื่อวานนี้ตัวตลาดสหรัฐปิดเนื่องในวัน Labor Day หรือว่าวันแรงงานนะคะแต่ว่าวันนี้จะกลับมาเปิดเป็นปกติแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลขไฮไลท์มากนักนะคะไฮไลท์จริงๆเนี่ยน่าจะถูกเปิดเผยมาในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์ค่ะอย่างวันพฤหัสแนะนำว่านักลงทุนควรจะติดตามเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่อยู่ในภาคการผลิตก่อนนะคะตัวเลขดังกล่าวก็คือตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือตัว PPI นะคะรวมถึงตัวเลขจำนวนผู้ขอสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์หรือว่า Jobless Claim วันศุกร์ก็จะมีตัวเลขเงินเฟ้ออีกตัวนึงนะคะเป็นฝั่งผู้บริโภคละจะเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI ค่ะแต่ว่าไฮไลท์หรือว่าอีเวนต์อีกหนึ่งอันที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของทองคำจะเป็นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ค่ะซึ่งเขาจะประชุมกันนะคะแล้วก็ผลการประชุมจะออกมาในช่วงประมาณ 6:45 ของวันพฤหัสค่ะการประชุมครั้งนี้ตลาดแทบจะ 100% เลยค่ะคาดการว่า ECB จะคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมนะคะก็คือคงทั้งอัตราดอกเบี้ยค่ะรวมถึงคงวงเงินในการทำ QE ของเขานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ตลาดกำลังรอดูก็คือรอดูแถลงการของนางคริสตินลาการ์ดประธาน ECB ค่ะสองเรื่องนะคะที่เราจะต้องติดตามเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแข่งข้าของสกุลเงินยูโรในช่วงที่ผ่านมาค่ะอย่าลืมว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะพอมีตัวสมาชิกใน ECB ออกมาระบุนะคะว่าการแข่งข้าของยูโรอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนนะคะก็ทำให้ยูโรอ่อนค่าลงมาหนุนดอลลาร์กดทองชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงความเห็นของนางคริสตินลาการ์ดครั้งนี้ก็เลยน่าจับตามองถ้าหากว่าคริสตินลาการ์ดมีการแสดงความเห็นที่สอดคล้องกันนะคะอาทิเช่นอาจจะมองว่าเฮ้ยยูโรที่แข็งไปอาจจะไม่ดีต่อเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเชื่อว่าอาจจะมีแรงขายในสกุลเงินยูโรออกมาเพิ่มเติมค่ะถ้ายูโรยิ่งอ่อนก็ต้องระมัดระวังการอ่อนตัวลงของราคาเช่นเดียวกันอีกหนึ่งจุดที่เราต้องติดตามนะคะในตัวแถลงการของนางคริสตินลาการ์ดก็คือมุมมองต่อเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนค่ะ
ถ้าหากว่ามีมุมมองเชิงบวกนะคะอย่างเช่นมองว่าเศรษฐกิจในยูโรโซนฟื้นตัวขึ้นแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติมก็แน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้อาจจะทำให้ยูโรที่อ่อนๆอยู่กลับมาแข็งค่าแล้วก็หนุนทองคำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้มี2อีเวนต์ที่สำคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะแนะนำติดตาม PPI ในวันพฤหัส Jobless Claim ในวันพฤหัสแล้วก็ดัชนี CPI ในวันศุกร์ถ้าออกมาดีเกินคาดดอลลาร์จะยิ่งแข็งกดทองกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่เกินคาดดอลลาร์ก็จะกลับมาอ่อนหนุนทองได้นะคะอีเวนท์ที่2คือการประชุม ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปค่ะECB คาดการณ์ว่าจะคงดอกเบี้ยคงนโยบายทางการเงินแต่ให้ติดตามแถลงการณ์ของนางคริสตินลาการ์ดประธาน ECB นะคะว่าจะมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับสกุลเงินยูโรอย่างไรมีมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐต่อเศรษฐกิจของฝั่งยูโรโซนอย่างไรนะคะแน่นอนว่าความเห็นเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของยูโรดอลลาร์และทองคำนะคะนี่คือบรีฟรวมทั้งสัปดาห์นี้ไปแล้วนะคะแต่สิ่งนึงค่ะที่กดทองในช่วงนี้นะคะเริ่มมีข่าวขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด-19 ค่ะต้องขอบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีวัคซีนหลายร้อยชนิดที่กำลังพัฒนาอยู่ทั่วโลกนะคะแต่ว่ามีวัคซีนประมาณ 33-37 ชนิดแล้วค่ะที่เข้าสู่กระบวนการทดลองในมนุษย์แล้วนะคะที่สำคัญค่ะมี3วัคซีนนะคะที่ได้รับการอนุมัติแบบฉุกเฉินที่ใช้ในลักษณะของ limit use นะคะก็คือใช้เฉพาะกลุ่มเฉพาะผู้ที่จำเป็นเท่านั้นอาทิเช่นทหารหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่ง2ประเทศที่มีการอนุมัติวัคซีนแบบฉุกเฉินแบบ limit use เนี่ยก็คือจีนกับรัสเซียค่ะจะเป็นการอนุมัติวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทซิโนแวคแล้วก็ CanSino ของจีนนะคะในขณะที่รัสเซียก็มีการอนุมัติสปุตนิก V ของเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอนุมัติวัคซีนแบบฉุกเฉินเหล่านี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่กดทองค่ะเพียงแต่ว่าการอนุมัติวัคซีนแบบฉุกเฉินแบบ limit use ที่ใช้ในจีนกับรัสเซียเนี่ยไม่ได้เอฟเฟกต์กับตลาดมากนักค่ะอาจจะส่งผลกับทองนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตลาดกำลังรอดูก็คือวัคซีนในสหรัฐค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะที่สหรัฐเขาใกล้ที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนะคะหนึ่งในสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดมาตลอดก็คือสหรัฐอาจจะมีวัคซีนก่อนหน้าวันเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนค่ะล่าสุดเมื่อคืนนี้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกนะคะว่าอาจจะมีการอนุมัติวัคซีนภายในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งความหวังเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยนึงที่กดดันตัวราคาทองคำที่อยู่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่า front runner ค่ะคือตัวตอนนี้ทุกประเทศนะคะกำลังแข่งขันผลิตวัคซีนกันยกใหญ่ค่ะแต่ว่าวัคซีนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอันดับหนึ่งค่ะจะเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัท AstraZeneca นะคะร่วมกับมหาลัย Oxford ค่ะตัวบริษัทนี้นะคะวัคซีนของบริษัทนี้เนี่ยน่าจะมีผลเขาเรียกว่า interim readout หรือว่าตัวผลการอ่านข้อมูลเบื้องต้นออกมาในช่วงประมาณเดือนตุลากันยาที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนนี้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวแรกที่อาจจะได้รับการอนุมัติแบบฉุกเฉินนะคะรวมถึงน่าจะมีการปล่อยออกสู่สาธารณชนเนี่ยอย่างเร็วสุดก็คือปลายปีนี้หรืออาจจะเป็นมกราปีหน้านะคะวัคซีนอันดับ2ที่ตอนนี้กำลังคู่ขี้สูสีกันมานะคะจะเป็นวัคซีนที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทของสหรัฐแล้วก็บริษัทของเยอรมนีนะคะก็คือของไฟเซอร์ค่ะไฟเซอร์มาจากสหรัฐนะคะแล้วก็ BioNTech ของเยอรมนีนะคะมีการร่วมการพัฒนาวัคซีนตัวนี้ก็น่าสนใจค่ะคาดการณ์ว่าน่าจะมีผล interim readout ออกมาก่อนหน้าวันที่22ตุลานี้นะคะเช่นเดียวกันกับวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทโมเดอร์นาค่ะก็น่าจะมีผล interim readout ออกมาก็คือช่วงประมาณ22ตุลานี้เช่นเดียวกันนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะผล interim read out นะคะไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์นะคะชื่อว่าฉบับสมบูรณ์เนี่ยอย่างเร็วสุดอาจจะออกมาช่วงพฤศจิกหรือว่าธันวาคมค่ะปกติแล้วเนี่ยการพัฒนาวัคซีนจะใช้เวลาหลายปีมากเลยนะคะแล้วก็เขาจะรอผลการทดลองฉบับสมบูรณ์ก่อนที่จะขออนุมัติค่ะแต่ด้วยความแรงกดดันทางการเมืองต่างๆนานาเรื่องของการระบาด ที่ยังหนักหนาสาหัสในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยก็เลยมีการคาดการณ์ค่ะว่าอาจจะมีการใช้ผล interim read out นะคะก็คือเป็นการผลการอ่านข้อมูลเฉพาะการเนี่ยใช้เพื่อการอนุมัติแบบฉุกเฉินนะคะเป็น limit use แบบที่จีนกับรัสเซียเขาทำการอนุมัตินะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการอนุมัติจริงนะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเชื่อได้ว่าการอนุมัติวัคซีนฉบับเต็มที่จะใช้สู่สาธารณชนนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งค่ะอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้นะคะหรืออย่างเร็วสุดก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าซึ่งถ้าหากวัคซีนมาจริงนักลงทุนทองคำก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าวัคซีนอาจจะส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยโดยตรงนะคะนี่คือภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำพูดง่ายๆว่าสัปดาห์นี้ติดตามสกุลเงินดอลลาร์เป็นสำคัญนะคะแล้วก็ดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือยูโรโซนนะคะแน่นอนว่าต้องติดตามปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ Brexit นะคะดูซิว่าความเสี่ยง No Deal Brexit จะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าถ้าความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นก็ต้องระมัดระวังค่าเงินปอนด์อ่อนค่าหนุนดอลลาร์กดทองได้ที่สำคัญต้องดูเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ในสหรัฐด้วยค่ะถ้าหากว่ามีการอนุมัติวัคซีนแบบฉุกเฉินที่ใช้ในลักษณะของ limit use นะคะก็ต้องเรามาระวังการอ่อนตัวลงของราคาทองคำจากข่าวนี้เช่นเดียวกันซึ่งข่าวนี้เนี่ยน่าจะมาอย่างเร็วสุดก็คือในช่วงประมาณตุลาพฤศจิกายนนะคะนี่คือปัจจัยที่ต้องติดตามทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะด้วยความที่ทองย่อลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยแนะนำว่าควรจะรอก่อนเลยนะคะจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยเขามีการหลุดอัพเทรนด์ไลน์ที่ทำมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมชัดเจนค่ะอันนี้คือกราฟการเคลื่อนไหวในลักษณะของเดลี่นะคะจะเห็นได้ว่าตัวอัพเทรนด์ไลน์ที่เขาทำมานะคะตั้งแต่มีนาเนี่ยมีการหลุดลงมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะกลางดูเหมือนภาพจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีการเข้าซื้อทองคำไว้เนี่ยอยากให้รอจังหวะการดีตัวของราคาแล้วก็ปล่อยของเอาไปก่อนลดความเสี่ยงไปก่อนค่ะอย่างแนวที่ควรจะสต็อปออกมาก่อนนะคะอยากให้จับตาแนวรับแรกโซน 1,911 ถึง 1,908 US dollar to ounce ค่ะใครที่มีของนะคะไม่อยากแบกรับความเสี่ยงอาจจะทยอยลดสถานะบริเวณนี้ออกไปก่อนนะคะแต่ใครที่รับความเสี่ยงได้มองว่าไม่มีของอยู่นะคะอาจจะทยอยเข้าซื้อได้ก็อาจจะใช้โซนนี้แหละค่ะ 1,911 ถึง 1,908 เป็นจุดในการแบ่งไม้เข้าซื้อราวๆ 10 ถึงไม่เกิน 20% นะคะแต่ถ้าหลุดโซน 1,908 ต้องระวังค่ะระวังทองปรับตัวลงต่อนะคะแนวที่ควรจะสต็อปทันทีถ้าหากราคาทองคำหลุดเนี่ยอยากให้ดูในโซน 1,902 ถึง 1,899 US dollar เป็นสำคัญค่ะจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายในการซื้อนะคะแล้วก็เป็นจุดสต็อปลอสที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ถือเอาไว้ด้วยนะคะถ้าสายป่านไม่ยาวหรือว่าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงแนะนำสต็อปที่ 1,902 ออกไปก่อนเลยนะคะแล้วรอดูการตั้งฐานของราคาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นมองว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะทองคำอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการปรับฐานแบบมีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบ triangle นะคะ A B C D E แล้วก็อาจจะมีการดีดตัวขึ้นในที่สุดแต่ถ้าหากว่าทองคำมีการหลุดระดับ 1,902 ซึ่งถือว่าเป็นจุด C ค่ะจะทำให้ภาพการปรับฐานในรูปแบบของ triangle เสียไปนะคะดังนั้นเนี่ยทองคำอาจจะปรับฐานในรูปแบบที่ลึกมากขึ้นนะคะการหลุด 1,902 ก็เลยถือว่ามีนัยยะสำคัญทางเทคนิคค่ะแล้วก็แนวรับถัดไปนะคะที่อาจจะมีโอกาสได้เห็นถ้าหลุด 1,902 คือโซน 1,884 นะคะ
1,862 ซึ่งเป็นโลเดิมหรืออาจจะลงมาได้ถึงประมาณ 1,850 US dollar per ounce ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากแบกรับความเสี่ยงนะคะโซน 1,902 ก็เลยเป็นจุดสำคัญที่ควรจะ stop loss ออกมาก่อนอย่างน้อยๆสัก 50% ของพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ค่อยลงมาซื้อเมื่อทองคำมีการตั้งฐานได้นะคะในแง่ของคนรอขายนะคะวันนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจในการขายเนี่ยอยากให้ดูไฮของวันนี้ค่ะไฮของวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,935 US dollar per ounce นะคะอีกแนวนึงที่น่าสนใจจะเป็นแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1,944 US dollar per ounce ค่ะ 1,944 สำคัญยังไงก็คือจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันแล้วก็21วันถ้าหากว่ายังไม่ยืน 1,944 ก็แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมในเชิงลบในระยะสั้นๆยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1,935 1,944ถ้ายังไม่ผ่านแนะนำขายออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงค่ะจะปลอดภัยจะโล่งใจได้ก็ต่อเมื่อทองคำต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,976 ได้นะคะตราบใดที่ยังไม่ผ่าน 1,976 ก็ยังมองว่าทองคำอาจจะมีโอกาสไซด์เวย์ในกรอบนะคะหรือการปรับตัวลงได้นะคะเพื่อตั้งฐานของราคาก่อนที่จะมีข่าวใหม่ๆเข้ามาผลักดันหรือว่ากดดันราคาในระดับถัดๆไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจัยลบเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งในแง่ของดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาแข็งค่าเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจทั้งฝั่งสกุลเงินยูโรที่มีการอ่อนค่าลงมาจากความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ ECB นะคะทั้งปอนด์ที่อ่อนค่าจากความเสี่ยงเรื่องของ No Deal Brexit นะคะรวมถึงการพัฒนาวัคซีนที่ดูเหมือนว่าจะมีความหวังมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นปัจจัยสำคัญอันนึงที่ทำให้ทองเนี่ยมีการย่อลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนในการเข้าซื้อค่ะระมัดระวังดีๆแบ่งไม้ในการเข้าซื้อนะคะที่สำคัญต้อง stop loss นะคะแนว 1,902 ค่อนข้างสำคัญนะคะถ้าหลุดลงมาก็แนะนำ stop loss โซนนี้นะคะโอเคทีนี้มาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะมีคำถามไหมคะเดี๋ยวเป็นขออนุญาตเข้าไปดูก่อนนะคะส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเบนจะตอบให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนงยาวนะคะสวัสดีคุณวนิดาชุมแก้วค่ะสวัสดีคุณอรวรรณขอบคุณมากมากค่ะขอให้คุณอรวรรณสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะมีโอกาสที่ทองจะดีขึ้นบ้างไหมณขณะนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าทองน่าจะมีโอกาสเทสแนวรับมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะต้องรอปัจจัยต่างๆต้องรอให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าลงบ้างทองคำถึงจะมีการปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะควรเข้าซื้อที่ราคาเท่าไหร่ดีอย่างที่เรียนไปค่ะจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้ออาจจะแบ่งพอร์ตนะคะแถวๆประมาณ 1,911-1,908 เป็นจุดแรกนะคะแต่แนวที่น่าสนใจในการเข้าซื้อจริงๆแล้วก็สำหรับนักทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยอาจจะเข้าซื้อได้ถ้าหากทองคำไม่มีการหลุดในโซน 1,902-1,899 USD/ออนซ์ค่ะกลับกันถ้าหลุดประมาณ 1,902-1,899 เนี่ยแนะนำถอยออกมาก่อนเลยค่ะรอดูการตั้งฐานของราคาแล้วค่อยเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งเวลาทองคำมีการตั้งฐานได้นะคะถ้าตีเป็นราคาทองคำ 96.5 นะคะในโซน 1,900 นะคะ 1,911-1,908 เนี่ยราคาตัวทองคำ 96.5จะอยู่ราวๆ 28,400 บาทต่อบาททองคำนะคะจุด stop loss ในโซน 1,902-1,899 เนี่ยจะอยู่ราวๆ 28,200 บาทต่อบาททองคำนะคะจุดขายทั้งในโซน 1,944-1,935 เนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ 28,900 บาทต่อบาททองคำนะคะต้านถัดไปที่ 1,951 จะอยู่ราวๆ 29,000 บาทต่อบาททองคำอยากให้ระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันทองได้นะคะไหนดูซิคะส่งคำถามมาได้เลยนะคะคุณสุนิสาควรเข้าซื้อที่ราคาเท่าไหร่อย่างที่เป็นเรียนค่ะโซนนี้ค่ะเป็นโซนที่น่าสนใจในการเข้าซื้อแต่ถ้าหลุด 1,902 หรือ 28,200 ก็แนะนำถอยออกมาก่อนนะคะ stop loss ออกมาก่อนเพราะว่าทองคำอาจจะมีโอกาสลงลึกได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณฟองเมืองหรือเปล่าคะถ้าเป็นอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะ
ทองยิ่งลงมาเยอะเลยจะหลุด 1,900 เหรียญไหมก็ณขณะนี้ยังไม่หลุดค่ะแต่ว่าถ้าหลุด 1,902 ลงมาก็ดูไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าซื้ออาจจะต้องรอนิดนึงนะคะรอดูข่าวต่างๆด้วยนะคะติดแถวๆ 29,200 มีโอกาสได้คืนไหมก็ถือว่ายังมีโอกาสนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าค่าเงินบาทจะกลับมาอ่อนค่าจากการที่ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนราคาทองคำในประเทศให้มีการปรับตัวสูงขึ้นได้ต้องเรียกได้ว่าให้ทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างค่ะในโซน 1,951 ถ้าเชื่อว่าถ้าตัวค่าเงินบาทนะคะอยู่ระดับนี้เนี่ยโอกาสที่จะหลุดแถวๆ 29,200 ก็ยังมีค่ะมีคำถามเพิ่มไหมคะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าต้องติดตามอะไรเป็นเน้นสำคัญก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยแหละค่ะที่สำคัญถ้าหลุดในโซน 1,902 ควรจะ stop loss ออกมาก่อนแล้วก็ถอยจุดซื้อออกมานะคะรอดูการตั้งฐานของราคากลับกันถ้าราคาทองคำดีดตัวขึ้นไปนะคะยังไม่ผ่านโซน 1,935-1,944 แนะนำว่าให้ปล่อยของเอาไปก่อนค่ะลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนนะคะแนวที่ผ่านขึ้นไปได้แล้วอุ่นใจจะอยู่แถวๆ 1,976 สัปดาห์นี้ต้องติดตามพฤหัสศุกร์นะคะการประชุม ECB ในวันพฤหัสการเปิดเผยตัวดัชนี PPI ในวันพฤหัสเช่นเดียวกันแล้วก็วันศุกร์จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ